สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็กลับมาพบกับผมกันอีกครั้งนะครับในรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel นะครับโดยในรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel ก็จะเป็นรายการที่ถ่ายทอดเรื่องราวในประวัติศาสตร์สงครามรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมฟังแล้วชอบยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดปุ่ม Subscribe และปุ่มกระดิ่งด้านข้างๆด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางรายการนะครับและที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับโดยในวันนี้นะครับจากหัวข้อกระทู้พันทิพย์นะครับมีหัวข้อที่น่าสนใจก็คือถามว่าอาณาจักรไหนที่ชาติมหาอำนาจล่าอาณานิคมได้ยากที่สุดครับแบบว่ากว่าจะยึดได้คือขึ้นคอเสียกำลังทรัพย์กำลังพลไปมากมายกว่าจะแซะจะยึดได้มีอาณาจักรไหนบ้างครับตั้งแต่ยุคโคลัมบัสจนถึงต้นช่วงคริสตศตวรรษที่20ครับเอาละครับเราก็จะมาดูคอมเมนต์แรกกันเลยนะครับสยามนี่แหละครับต่อมานะครับมาดูกันที่คอมเมนต์ที่2ต่อนะครับถ้าไม่เข้าข้างสยามจีนยึดได้ไม่ทั้งหมดมีทั้งเสียกำลังพลต่อรองเวลาครับต่อมานะครับมาที่คอมเมนต์ที่3นะครับสยามที่สุดแล้วถ้าจะงัดมาทุกวิธีอังกฤษกับฝรั่งเศสเสียทั้งเงินและกำลังพลแถมโดนเสี่ยมให้ทะเลาะกันอีกครับได้ดินแดนไปเยอะก็จริงแต่ลงทุนไปขนาดนี้มันต้องได้เยอะกว่านี้สำหรับประเทศเล็กๆอย่างเรายอมรับว่าบรรพบุรุษเราเก่งมากครับต่อมาที่คอมเมนต์ที่4นะครับเนปาล นี่ก็น่าจะติดอันดับกับเขาด้วยนะครับต่อมานะครับมาที่คอมเมนต์ที่7กันนะครับสยามครับเอาเรือปืนฝ่าสันดอนปากแม่น้ำเข้ามาจอดสถานทูตพร้อมกับเรียกค่าปรับก็แล้วเอากองทหารบุกยึดประเทศสลาดฝั่งซ้ายขวาแม่น้ำโขงก็แล้วนะครับยึดบางจังหวัดเป็น10ปีก็แล้วอยู่ให้วังหน้ากับวังหลวงระแวงกันก็แล้วบังคับให้ทำสนธิสัญญาลับห้ามมีกองทัพทหารตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ลงไปก็แล้วนะครับรวมถึงห้ามขุดคอคอดกระถ้าไม่ได้รับอนุญาตก็แล้วมันดิ้นหลุดทุกทีประเทศนี้นะครับต่อมานะครับมาดูกันที่คอมเมนต์ที่8นะครับประเทศที่คุณยืนอยู่นี่แหละครับต่างชาติประสาทเสียกันไปข้างเลยในรัชสมัยของเสด็จพ่อรัชกาลที่5เหนือระดับอีปิกแต่พอมาถึงยุคปี2475ความสตรองลดลงเล็กน้อยแต่ดำรงความอีปิกอยู่จนจบช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับบอกเลยว่ากองทัพไทยไม่สตรองแต่การทูตเรายิ่งกว่าเวิลด์คลาสครับเอาขนาดที่ว่าเป็นไม่กี่อย่างที่ต่างชาติต้องเอาของเราไปใส่ในหนังสือเรียนของเขาครับต่อมานะครับมาดูที่คอมเมนต์ที่9นะครับถ้าดูจากการสูญเสียในสงครามอัฟกานิสถานน่าจะครอบครองยากที่สุดเหมือนกันอังกฤษพยายามลบหลายรอบในช่วงศตวรรษที่19ครับเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันอังกฤษก็ส่งคนไปบุกอัฟกานิสถานเปอร์เซียช่วงล่าอาณานิคมก็โดนเฉือนออกไปรอบทิศเลยทั้งอังกฤษรัสเซียออตโตมันลุมเฉียนไปทีละนิดแต่ก็ยังรอดมาได้ครับจีนโดนทั้งญี่ปุ่นและชาติตะวันตกลุมแต่ก็รอดมาได้แบบเจ็บหนักมากๆจำนวนคนที่ตายในสงครามลุกลามจีนน่าจะเยอะที่สุดครับมาที่คอมเมนต์ที่10นะครับประเทศไทยถ้าจะยึดจริงๆมันไม่ได้จะยึดยากอะไรเลยเพียงแต่ฝรั่งมันตกลงกันว่าจะเอาเราเป็นกันชนเลยรอดไปแต่ก็เสียดินแดนไปเยอะมากพอสมควรครับดินแดนที่เสียไปมีแต่อุดมสมบูรณ์ทั้งนั้นแร่ธาตุต้นไม้สัตว์ป่าทรัพยากรอีกหลายชนิดที่ถ้าทุกวันนี้เรายังเป็นเจ้าของไม่รู้จะเนื้อหอมขนาดไหนประเทศที่ครอบครองยากจะต้องดูว่าประเทศนั้นเขาจับอาวุธลุกขึ้นสู้แบบไหนครับการทงการทูตอะไรไร้สาระถ้าการทูตดีจริงต้องไม่เสียดินแดนสิแถมสัญญาต่างๆก็โดนเอารัดเอาเปรียบโดนบีบเขาทุกอย่างโดนเขาบีบทุกทิศทุกทางไม่ต่างจากเป็นอาณานิคมเลยก็มีคนมาตอบคอมเมนต์ที่10นะครับว่าเขาตกลงกันแค่ตรงแถบแม่น้ำเจ้าพระยาไม่รู้ประเทศเราฉลาดหรือประเทศอื่นโง่ที่เลือกจะอิงกับขั้วอำนาจที่3ไม่ใช่ดึง2ขั้วอำนาจมาตีกันแล้วหวังว่าเขาจะทะเลาะกันแล้วเก็บเราไว้เขาร่วมสู้ร่วมยึดกันแล้วไปตีกันแย่งผลประโยชน์ไม่ดีกว่าเลยครับต่อมานะครับมาดูกันที่คอมเมนต์ที่13กันครับเรื่องกำหนดให้สยามเป็นรัฐกันชนนั้นไม่ใช่ทั้งประเทศหรอกครับจริงๆอังกฤษต้องการดินแดนสยามแถบล้านนาและทางใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไปครับถึงทำสนธิสัญญารับว่าห้ามไทยมีกองทหารในภาคใต้และอังกฤษจะช่วยสยามป้องกันประเทศหากถูกรุกรานครับในช่วงสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2ก็ห้ามไทยขุดคอคอดกระหากไม่ได้รับความยินยอมจากอังกฤษส่วนทางฝรั่งเศสเองก็ต้องการแบ่งดินแดนสยามตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งขวาให้เป็นของอังกฤษฝั่งซ้ายให้เป็นของฝรั่งเศสครับโดยเริ่มจะยึดครองลาวกัมพูชา12จุดไทยชัยบุรีจันทบุรีตราดถ้าถือตามนี้และกันชนที่ว่าภาคใต้อาจจะเหลือแค่ราชบุรีเพชรบุรี
ภาคตะวันตกก็เหลือแค่กาญจนบุรีกับตากส่วนภาคเหนือก็จะเหลือแค่นครสวรรค์ครับส่วนภาคตะวันออกจดแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสายครับก็มาดูคอมเมนต์ที่น่าสนใจกันต่อนะครับไปดูคอมเมนต์ที่15กันครับก็ยังยืนยันที่สยามครับประเทศที่ไม่ได้เป็นเกาะแบบญี่ปุ่นไม่ได้มีพื้นที่ใหญ่และทหารนับล้านแบบจีนแต่มหาอำนาจกับใช้กลเม็ดทุกอย่างที่เคยทำสำเร็จกับอาณานิคมอื่นๆมาแล้วมาประเคนใส่สยามแต่ผลคือเอาสยามไม่ลงครับโดยเริ่มจากทางฝรั่งเศสเองได้ใช้ข้ออ้างในเรื่องของการกดขี่ศาสนาคริสต์และการสังหารหมู่คณะบาทหลวงเข้ายึดอ่าวตังเกียแต่ก็ไม่สามารถใช้กับสยามได้เพราะสยามให้เสรีภาพด้านศาสนามากมาตั้งแต่ช่วงสมัยอยุธยาแล้วครับต่อมานะครับก็มีการใช้ข้ออ้างเรื่องรัฐบรรณาการแบบที่ใช้ยึด12จุดไทยหวังได้ลาวกับเขมรทั้งหมดแต่รัชกาลที่4ก็ได้วางกลอุบายซ่อนลาวแล้วรีบขีดเขมรส่วนนอกให้ฝรั่งเศสส่วนเขมรส่วนในถือเป็นดินแดนสยามกงสุลฝรั่งเศสรีบกระโดดรับทันทีคิดว่าได้เปรียบแน่ๆแต่ไปๆมาๆกับกลายเป็นรับรองสถานะรัฐบรรณาการของสยามให้กลายเป็นดินแดนของสยามแบบไม่ได้ตั้งใจสื่อหนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสด่ารัฐบาลโคชินไชน่าและกระทรวงอาณานิคมย่อยยับครับต่อมานะครับจะกดดันหนักๆเข้ารัฐบาลฝรั่งเศสจึงยอมหักดิบสละมาดผู้ดีเอาเรือรบเข้าปากน้ำสยามและกำลังทางบกเข้ายึดที่มั่นข้าหลวงสยามในคำม่วนหวังให้สยามต่อสู้แบบที่เคยทำกับเวียดนามแต่สยามก็นั่งเป็นเตมีบ่ายครับทางน้ำยิงพอหอมปากหอมคอส่วนทางกองทัพ บกข้าหลวงที่อุบลและหนองคายไม่ยอมขยับต่อมานะครับก็มีการเรียกค่าปฏิกรรมสงครามแบบที่อังกฤษเรียกงานพม่าเรียกเงินไป3ล้านฟรังฝรั่งเศสคำนวณอยู่แล้วว่าสยามคงไม่มีจ่ายหรอกเลยใช้กลอุบายบอกว่าเงิน3ล้านที่ว่าขอเป็นเงินเหรียญนะครับไม่รับธนบัตรให้หามาได้ภายใน24ชั่วโมงไม่เช่นนั้นจะโดนเรือปืนยิงพระบรมมหาราชวังใครๆก็ฟันธงว่าสยามไม่รอดแน่นอนในเอเชียตะวันออกใครจะมีเงินถึง3ล้านฟรังถึงมีก็ไม่มีทางหามาได้ภายในระยะเวลาแบบนั้นครับแต่สยามมีจ่ายเงินเม็กซิกันเสียด้วยทุกชาติงงเป็นไก่ตาแตกครับต่อมานะครับกันที่ได้ดินแดนลาวกับเขมรไปซึ่งก็ได้แต่ดินจริงๆประชากรหายเกลี้ยงกะให้เป็นแหล่งปลูกข้าวแบบปากแม่น้ำโขงของเวียดนามแต่ดินแดนที่ได้จากสยามมีแต่ภูเขาแม่น้ำโขงก็มีแต่เกาะแกงเอาเรือกลไฟล่องได้แค่เวียงจันทน์กับสวรรณเขตเรือเมขาดทุนทุกปีภาษีจากอันนำเข้ามาเสียกับลาวและเขมรเยอะมากครับสุดท้ายนะครับมีแผนที่จะเพิ่มพื้นที่ทางภาคอีสานเข้ากับโคชินไชน่าแต่เจอแรงกดดันจากจักรวรรดิรัสเซียและแรงสนับสนุนสยามของจักรวรรดิออสเตรียเยอรมันนำซ้ำสยามยังเล่นการเมืองเป็นโดยการยิงทะลุใจกลางฝรั่งเศสคือล็อบบี้เจ้าราชนิกูลของราชวงศ์บูบงที่กลับมามีอิทธิพลอย่างลับๆในรัฐบาลฝรั่งเศสภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่3ทำให้กระทรวงอาณานิคมฝรั่งเศสถึงกับอึ้งเลยทีเดียวครับแผนการคืนดินแดนสยามจึงหยุดชะงักแบบนั้นในส่วนของทางอังกฤษนะครับมาเริ่มข้อแรกกันเลยนะครับก็เจออิทธิฤทธิ์จากรัฐบาลสยามครั้งแรกตอนสนธิสัญญาเบอร์นี่ในช่วงรัชกาลที่3โดยทางรัฐบาลอังกฤษก็ได้ด่าทอราชทูตเฮนรี่เบอร์นี่ที่ส่งไปจากสิงคโปร์แบบหัวเสียไปทำสัญญาบ้าอะไรกับสยามถึงทำให้บริษัทอังกฤษต้องจ่ายภาษีให้สยามมากกว่าจ่ายให้จีนอีกแถมเรืออังกฤษเข้ามาเมืองท่าสยามมีสินค้าหรือไม่ก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมปากเรือและยังต้องมาซื้อไม้สักจากพ่อค้าคนกลางรัฐบาลสยามอีกครับต่อมานะครับทางอังกฤษเตรียมแก้แค้นโดยการแก้ไขสัญญาใหม่และเตรียมนำเรือรบมาปิดปากอ่าวบีบบังคับทำสัญญาแบบเดียวกับที่ทำกับจีนโดยมีหวังผลนิดๆว่าสยามจะฟิวขาดแบบพม่าแต่เจอการทูตจากรัฐบาลสยามชุดใหม่ที่มาแบบงงๆเกิดเป็นสนธิสัญญาบาวริ่งแบบงงเช่นกันต่อมานะครับราชทูตอังกฤษที่เข้ามาในสยามครั้งนั้นเซอร์จอห์นบาวริ่งเจ้าเมืองฮ่องกงผู้ที่เคยเล่นงานราชวงศ์ชิงจากการเป็นตัวตั้งตัวตีในสงครามฝิ่นครั้งที่2ที่อังกฤษหวังจะให้เล่นงานสยามบ้างจากสนธิสัญญาเบอร์นี่ครับหลังจากย้ายออกจากฮ่องกงอยู่ๆก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระยาสยามานุกูลกิจครับตำแหน่งอัครทูตสยามประจำลอนดอนคนแรกเอากับสยามโดยทางสยามก็ได้แต่งทูตอังกฤษสายเหี่ยวมาเป็นทูตตัวเองประจำอังกฤษนำย่อเอาหนำบ่งครับต่อมานะครับอังกฤษว่าได้วางแผนใหม่ใช้แผนที่ที่เคยทำกับราชสำนักชิงโดยการปล่อยกู้ให้สร้างทางรถไฟแก่สยามสมัยรัชกาลที่4ผลก็คือไม่เป็นไรเรากำลังมีโปรเจกต์ของเราในเร็วๆนี้ขอบคุณมากสำหรับข้อเสนอส่วนพม่าก็เคยเป็นตัวตลกในราชสำนักอังกฤษด้วยพระราชสารพระเจ้ามินดงถึงพระราชินีวิกตอเรียโดยเรียกพระนางว่าพระน้องนางเราทำให้จัดเจรจาอะไรก็ติดขัดไปหมดพอมาถึงข่าวสยามนอกจากพระราชสารจะเป็นแบบประเทศทั่วไป
ในภาคพื้นยุโรปแล้วยังมีจดหมายน้อยจากพระเจ้าแผ่นดินสยามมาถึงพระนางเจ้าผู้เป็นใหญ่แห่งทวีปบริเตนและไอร์แลนด์ผู้เป็นสหายของเรานี่คือการแสดงถึงความเป็นประเทศศรีวิไลของสยามถึงขีดสุดเลยทีเดียวครับต่อมานะครับอังกฤษเจอสยามใช้วิธีขีดมลายูออกเป็น2ส่วนแบบที่ทำกับเขมรผลก็คืออังกฤษรับรองสถานะดินแดนสยามเหนือปัตตานีและมลายูตอนเหนือครับสุดท้ายนะครับทางอังกฤษได้เปลี่ยนยุทธวิธีใหม่โดยใช้ไทยใหญ่โมเดลในการพิชิตราชสำนักอังวะโดยพยายามจะสนับสนุนหัวเมืองล้านนาให้มาเป็นรัฐอารักขาแบบไทยใหญ่จะเจอยุทธวิธีตั้งข้าหลวงต่างพระองค์ไปประจำการแบบรัฐบาลส่วนภูมิภาคเจ้าล้านนาขยับอะไรไม่ได้เลยครับโดยปกติประเทศแถบนี้จะใช้อังกฤษมาคานอำนาจกับฝรั่งเศสหรือใช้ฝรั่งเศสมาคานอำนาจกับอังกฤษครับซึ่งทั้งสองรู้กลยุทธ์นี้ดีและไม่ยอมเป็นเบี้ยล่างให้ประเทศเอเชียเด็ดขาดผลก็คือทั้งสองประเทศแอบจับมือกันลับๆไม่ยอมตีกันซึ่งพม่าพิสูจน์มาแล้วที่ดันไปไว้ใจฝรั่งเศสในการคานอำนาจอังกฤษตอนอังกฤษจะยึดมันดาเลพม่าเรียกร้องหาฝรั่งเศสจนเฮือกสุดท้ายแต่พี่แกก็นั่งฉีกขนมปังมองดูเฉยๆส่วนสำหรับสยามเองล้ำกว่านั้นมากรู้เช่นเห็นชาติสองมหาอำนาจแบบนี้แล้วและสยามก็ยังรู้การเมืองในพื้นที่ยุโรปดีกว่าประเทศเอเชียอื่นๆด้วยการคานอำนาจนั้นยังเป็นวิธีที่ดีแต่ต้องทำให้เป็นสยามจึงไปใช้มหาอำนาจที่เขาคานกันจริงๆกับฝรั่งเศสและอังกฤษนั่นก็คือจักรวรรดิออสเตรียเยอรมันและจักรวรรดิรัสเซียและไม่ได้ทำโดยการทูตธรรมดาแต่พระเจ้าแผ่นดินสยามเข้ามาเล่นเกมนี้ด้วยพระองค์เองเลยทีเดียวครับให้ความสนิทสนมระหว่างพระราชวงศ์ต่อพระราชวงศ์เรียกว่าแน่นแฟนกันมากตอนนั้นสยามเป็นประเทศเดียวในเอเชียจริงๆที่เล่นเกมการเมืองแบบนี้ฝรั่งเศสและอังกฤษก็ไปไม่เป็นเช่นกันเรื่องที่บอกว่าสยามรอดมาได้เพราะดวงล้วนๆนั้นฝรั่งเศสและอังกฤษจะใช้สยามเป็นรัฐกันชนอันนี้คือคำแก้เกี้ยวครับแนวคิดเรื่องรัฐกันชนนั้นมีอยู่จริงแต่เป็นแค่ดินแดนบริเวณเล็กๆบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ทั้งสองประเทศจะเหลือไว้ให้สยามอังกฤษหมายปองไม้สักจากล้านนาพอๆกับฝรั่งเศสหมายปองภาคอีสานของสยามนั่นแหละก็ได้แต่มองเท่านั้นครับเอาละครับทั้งหมดก็จะเป็นคอมเมนต์ที่ได้รวบรวมมาจากกระทู้พันทิปนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่ม Subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดทางรายการก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ทางรายการก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับ